สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทารุลามกนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกม War of the v i s i o n นะ Final Fantasy Brave e x v i เนะครับผมก็วันนี้นะเราจะมารีวิวในตัวของท่านมองนะครับผมที่เป็นเพ่ของเรื่องเนาะส่วนใครที่เพิ่งมาดูนะครับอย่าลืมไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e นะครับหรือคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะว่าเป็นคนใหม่กันนะครับผมมาดูกันเลยว่า วันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของมองเลียนิสนะครับที่เป็นตัวเอกของเรื่องที่ทุกคนต้องได้นะและผมก็ได้แนะนำไปว่าต้องปั้นนะครับไม่ปั้นคือพลาดนะครับผมเรามาดูกันในส่วนของจ็อบนะครับเรียนัทนะครับจะมีทั้งหมด3จ็อบนะครับก็มีหลอดพลาดินและไนท์นะครับถ้าดูจากจ็อบเนี่ยเราก็คงรู้แล้วว่าเป็นแบบสายถึกทึนนะเข้าไปบวกระยะใกล้นะครับ ในระยะประชิดแล้วก็นัวอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของ Master Ability เนี่ยก็คือว่าจะเป็น Increase ด e เ e น s ์นะแล้วก็อินคริสจำนะครับก็คือว่าเพิ่ม d e f เ n น e ให้ตัวเองนะส่วนไอเทมของเขานะครับก็คือจะเพิ่ม AGI นะครับก็เลยไม่เหมาะที่จะใส่ให้ตัวเองเนาะก็เลยแนะนำว่าควรจะไปใส่ให้ตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่ม AGI ได้ หรือเราจะเล่นใส่ตัวเองแล้วก็ไปบับคนอื่นก็ได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่ว่าเรามีไอเทม tmr ตัวอื่นให้ตัวม้องใส่หรือเปล่านะครับในส่วนของสเตตอันนี้เดี๋ยวเราไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันจะลึกไปนะครับแต่เรามาดูในส่วนของสิ่งที่เห็นชัดๆนะครับก็คือว่าในเรื่องของการชนะทางแพ้ทางนะครับเนื่องจากม้องเนี่ยเป็นธาตุดินนะครับเนี่ยคือหนึ่งในสาเหตุที่ผมยังไม่ได้ปั้นเพราะว่าผมต้องการที่จะ ปั้นตัวนินจานะครับซึ่งมันท่าดินเหมือนกันนะครับเขาท่าดินเหมือนกันผมก็เลยยังไม่อยากปั้นมองเดี๋ยวตัวทรัพยากรจะหมดนะครับก็เลยเก็บไว้แต่ว่าถ้าแนะนานะแบบด้วยเหตุผลเนี้ยผมแนะนําว่าให้ปั้นพระเอกนะครับเพราะหนึ่งเป็น MR ใช้ทรัพยากรน้อย2คือทุกคนมีนะครับสามารถปั้นได้99ง่ายใช้กิลในการซื้อเศษนะครับอย่างที่แจ้งไปในคลิปผู้เล่นใหม่เนาะถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถ กดไปดูได้เลยนะผมลิงก์ไว้ทุกที่และคลิปผู้เล่นใหม่นะครับทั้งขวาบนทั้งใน Description อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ในคอมเมนต์พิมอะไรเงี้ยผมก็แปะไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของที่เขาเรียกว่าอธาตุานะครับเนื่องจากเขาเป็นธาตุดินเนี่ยแปลว่าเขาตีธาตสายฟ้าแรงขึ้นส5แล้วก็โดนธาตุลมเนี่ยตีแรงขึ้นสิบห้าเและตีธาลมเบาขึ้นสินะครับ ส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลักษณะของการโจมตีนะครับจะมีทั้งหมดห้าแบบนะครับคือการฟันการแทงการทุบเนาะแล้วก็การยิงนะครับแล้วก็เมจิกนะครับมองเนี่ยจะถึกกับศัตรูที่ใช้การฟันและการทุบนะครับทุบต่อยอะไรพวกเนี้ยเนาะก็จะป้องกัน ดาเมจเพิ่มยี่สิบห้าปอร์เซ็นตส่วนที่เป็นสลัดนะครับเป็นฟันเนี่ยก็เพิ่มดาเมจเอ้ป้องกันสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งนาเมตาตอนเนี้ยมันไม่ค่อยมีต้องพูดอย่างงี้ก่อนมันไม่ค่อยมีนอกจากว่าศัตรตูจะใช้จีจ้าคือถ้าจีจ้ามาเจอมองเนี่ยโอ้โหจีจ้าทตาุมืดใช่ไหมตีกันไม่มีใครไม่มีชนะไม่มีแพ้ไม่มีชนะแ,ชนะแต่ว่ามองเนี่ยกัน ดามเมจจากดิจ่าได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าดิจ่าตีมองไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าตัวพระเอกเนี้ยมีจุดอ่อนในเรื่องของการที่ติดพิษและหลับและชามนะครับแต่ว่าทนในเรื่องของการเน็บชานะครับแล้วก็ในส่วนของการมึนนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลลวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นในส่วนที่เน้นเวลาที่เราจะรู้ว่าเราจะเลือกตัวนั้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราได้ JP มาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี้ยต้องเป็นการอัพนะนี่เป็นอย่างนี้วเวลาได้ JP มาเนี่ยเราต้องอ JP มาอัพซึ่งเบสิกเนี่ยเขาจะอัพมาใช้แค่สองสองสกิลเราอยากอัพสกิลไหนของคลาสไหนเราต้องมาเก็บ JP แล้วมาอัพเองนะครับ อัพเองแล้วยังไม่พอต้องอัพเลเวลด้วยนะเนี่ยมันจะเขียนอยู่ว่าสมมติว่าสกิลคลาวปรินออฟเลเวลเนเนี่ยดาเมจเนี่ยถ้าคุณไม่อัพเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือสิบเปอร์เซ็นถ้าคุณอัพเต็มเลเวลยี่สิบก็คือเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเลเวลละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับในการอัพนะครับรามาดูเกี่ยวับสกิลที่สองนะครับสกิลแรกก็คือจะเป็นเพิ่มดาเมจใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นถ้าไม่อัพนะครับสกิลที่สองถ้าเราเลือกสับจ็อกเป็นพาลาดิน จะเพิ่มดีเฟนต์และเพิ่ม HP 5%นะครับดีเฟนต์5ไม่ใช่5%นะ5ส่วน HP 5%นะครับถ้าอัพก็เป็น10ก็ถือว่าโอเคนะเพิ่ม HP 10สเพิ่มดีเฟนต์12นะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นล่างสุดน่าจะเป็นไนท์นะครับไนท์ไนท์เนี่ยก็จะเป็นสายแบบการเวทหน่อย นะมีดีบัฟรีซิสแนน์มีเพิ่ม HP นะครับอันนี้เป็นเป็นซัพพอร์ตนะเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเลือกสับจอบนั้นๆนะครับสกิลต่อมาคือเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์นะครับก็คือตามอาชีพเหมือนกันนะครับมีสามสกิลตามอาชีพที่เราเลือกนะครับเคาน์เตอร์เบลดนะครับของอาชีพที่เป็น หลอดนะครับท่านหลอดนะครับจก,ก็คือชาร์จเคาน์เตอร์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอัพเต็มก็จะ up, มีโอกาสเคาน์เตอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจร115้อยสิบห้าถึงร้อยสี่สิบเอ็ดแป้ว่าถ้าเขาเคาน์เตอร์ก็มีโอกาสที่จะแรงมากนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยสายที่จะเป็นสายโจมตีเนี่ยจะเป็นหลอดนะครับถ้าดูจากสกิลพาฟซีฟและเคาน์เตอร์อย่างไวๆนะครับส่วนพาราดินนะครับจะเพิ่มเคาน์เตอร์ฟิสิกอลดาเมจเหมือนกันนะครับ ถ้าติดนะครับ10%ถึง20%นะครับถ้าติดนะครับจะลดความเสียหายลง15%ถึง45%เลยทีเดียวนะครับแปลว่าถึกมากๆนะครับในส่วนของ Physical Damage นะถ้าพาะดินเนี่ยคือกันแบบการฟิสิกน,นะครับถ้าเป็นไหนเนี่ยไหนอะ่ะจะเพิ่มในส่วนของการเคาน์เตอร์เนี่ยทุกรูปแบบนะ ในส่วนของลอดกับพลาดินเนี่ยจะเคาน์เตอร์เฉพาะฟิ i c a l ลดาเมจหรือการโจมตีธรรมดาหรือไม่ใช่เวทมนต์นะครับถึงจะเคาน์เตอร์ได้แต่ถ้าเราเล่นในส่วนของไนท์เนี่ยเขาสามารถที่จะเคาน์เตอร์ได้ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นดาเมจอะไรก็ตามถ้าติดขึ้นมาเนี่ยก็จะลดอ่าความเสียหายลงนะครับโดยไม่สนธาตุเหมือนกันไม่สนแบบการโจมตีแบบไหนว่าเป็นจะเป็นฟิสิกอลหรือมิจิคอลนะครับก็คือทั้งสองแบบนะครับ ดูแล้วเนี่ยสายไหนเนี่ยจะแบบมีความที่พลิกแพลงมากกว่านะเป็นแบบสายแท้งแบบพลิกแพลงมากกว่าอันนี้ดูเบื้องต้นก่อนเนาะเอกจ็อบเนะครับก็คือถ้าเราปั้นในตัวของม้องเนี่ยเป็นเลเวลร้อยยิเนี่ยมันก็จะอัปเกรดสกิลนะครับอันนี้เราข้ามไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปเป็น x-job แยกต่างหากให้ดีกว่าเนาะ เรามาดูในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าคอในการเล่นนะครับเมนจ็อบนะครับหรือถ้าเราเลือกเป็นหลอดนะครับเมนจ็อบเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะเล่นอาชีพไหนนะครับเลือกเป็นอาชีพไหนก็จะใช้ได้ทุกสกิลนะครับจะมีสโตนโตร w นะครับสกิลปลายหินในตำนานนะครับของ Final Fantasy t ท c t i c s นะครับดาเมจสิบาเปอร์เซ็นทาพเต็มนะครับใช้ AP แค่5้าเท่านั้นนะครับ ถ้าเราอัพเอกจอบนะครับอัพเกรดนะครับสโตนโทมาสเตอรี Stone ่นะครับเราจะปาดาเมจนะครับเป็นร้อยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นไอกอนหินที่เป็นมีมเนี่ยมันไม่มีมีต่อไปนะเออแถมยังทะลุเกาะด้วยแถมปลาโดนร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปอร์เซ็นตฮิตชาร์นน่ะแล้วก็ลดการเดินอีกหนึ่งโอ้โหทั้งเจ็บขาทั้งโดนแม่นแม่นทั้งดาเมจแรงนี่แรงกว่าตีธรรมดาอีกนะใช้แค่ไอเพียงมึงมองหูดเลยอะ่ะเนาะสกิลต่อไปคือเป็นสกิลบัฟเนาะเพิ่ม increase attack 10-10%แปลว่าถ้าเราใช้สกิลนี้บวกกับซัพพอร์ตนี้ก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหม เลเวลเจ็ดนะครับแต่ว่าต้องเป็นหกสตาร์เนาะก็คือต้องอัพสตาร์เต็มอะ่ะถึงจะได้คิลเลอร์เบลดสตาร์ก็คือตัวอัพเพไอตัวดาวอะ่ะต้องอัพเต็มก็คือถ้าเป็นคนทั่วไปก็มีสกิลแค่นี้ไม่นับไม่นับสโตนโทก็คือมีดิสซิพินแล้วก็มีสโตนโทนะครับคนเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากปั้นอะ่ะมันไม่เหมือนตัวอื่นที่สกิลที่มาถึงปุ๊บมันมันค่อนข้างใช้ได้แต่เนี้ยมันต้องรอ ดาวหกก่อนถึงจะใช้สกิลพวกนี้ได้คิลเลอร์เบลดนะครับทำให้ตีฮิวแมนแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบห้าเท่านะครับก็คือดาเมจรลอดเจ็สิบถึงสองร้อยห้าซึ่งมันจะมาสามารถคอมโบกับอ่าวิชั่นการ์ดที่เพิ่มฮิวแมนคิลเลอร์ได้แล้วก็เอสเปอร์ที่เป็นเพิ่มฮิวแมนคิลเลอร์ได้ให้สกิลเนี้ยโคตรแรงและแรงไปก็ต่อเมื่อพอเป็นเอ็กจ็อบเนี่ย เราสามารถที่จะเพิ่มดาเมจไปอีกคิลเลอร์เบลดอันนี้มันดีกว่าไงเนี่ยผมมองไม่เห็นข้อดีมันเลยมันเหมือนเดิมปะคิลเลอร์เบลดกับคิ l เลอร์เดรนเบลดอ๋อมันเปลี่ยนจากการที่ว่านอกจากทำดาเมจแล้วเนี่ยมันดูดพลังด้วยเนี่ยอัพ o ่า HP อ๋อก็คือแบบเน้น เน้น PP แหละฮิวฮิวแมนคิลเลเนี่ยคือแบบเน้นเน้นตีศัตรูที่เป็นคนนะครับซึ่งเกมนเนี้ยเนื้อเรื่องอะ่ะมันเน้นเป็นคนอยู่แล้วนอกจากคุณไปลงดันทำกิจกรรมอย่างเงี้ยมันถึงจะไม่ใช่คนนะครับบีสเ a k e r นะครับก็คือโจมตีบีสแรงขึ้นยี่สิบห้าเท่านะครับแจ m มิ n งนะครับ สามารถที่จะ cancel ability activation ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนิดนึงว่าเอ ability activation เนี่ยมันอาจจะเป็นพวกบัฟพวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่พอตีแล้วทำให้บัฟหายเนาะส่วนถ้าไม่ตายนะครับของ x job นะครับคืออัพตอนที่เวลา25ิบ้าคือ x job แน่นอนนะครับเป็นเบรกนะครับ เบรกทั้งแอคแท็แล้วก็เบรกทั้งเมจิกนะครับคือถ้าเราไปตีตัวดาเมจเนี่ยคือโอ้โหเขาตีเบาสามเทินแถมเป็นเอ E ด้วยนะครับเอ E สองสช่องสามช่อง3ามช่องอนะคือถ้าเขายืนต่อกันเบรกตาเข้าไปอะโอยตัวนี้ก็คือไม่ไม่หมู่นะนี่คือแบบแค่สกิลพื้นฐานนะยังไม่สกิลสายอาชีพนะทีนี้ไปดูหลอดนะครับหลอดก็คือตัวที่เป็นเน้นในส่วนของดาเมจนะครับ ก็สกิลมีแค่น็อกแบกนะครับให้ศัตรูถอยไปหนึ่งช่องนะครับกับฮิลนะครับก็ดูเลยรู้สึกว่ามันเฉยๆเนาะผมว่าไปลงไนท์หรือพาราดินน่ะน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะได้อยากได้บัฟดาเมจเพิ่มดาเมจอ่ะอันเะนี้ยสามสิบปอร์เ็นอ่ะถ้าเราอนะัพเต็มอ่ะคือถ้าเราอยากได้อ่ะก็ก็โอเคก็โอเคที่จะเล่นหลอดเพราะว่า มันก็มีตัวน็อกแบ็กตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าสกิลอื่นน่ะมันก็ไม่ได้ใช้ไงเนาะเรามาดูพาลาดินแล้วกันถ้าเราเรี่นบริเวณพลาดินเนี่ยก็จะมีเบรดแบชนะครับซึ่งสามารถทำให้ศัตรูสตันนอกจากแรงแล้วเนี่ยทำให้สตันด้วยร้อสิบเท่าก,กันเห็นหะร้อยสิบเท่าก,กับตัวบอดี้สแลมเลยแต่ว่าอนะันนั้นน็อกแบ็กอันนี้สตันซึ่งสตันนะ่ะมันค่อนข้างที่จะอ่า มีประโยชน์มากกว่าแล้วกันก็อมองนี้ศัตรูสามารถทำอะไรไม่ได้หนึ่งเทินนะครับมีฮิลที่เหมือนทีทเมนต์นะครับแต่ว่าใช้ TP น้อยกว่าเนาะใช้ได้สามครั้งอันนี้ใช้ได้ห้าครั้ง,น,น,น,งนะครับเซนติโนลอันนี้ก็เป็นชื่อปกติของสายพาินอยู่แล้วนะครับเพิ่มดีเฟนส์เพิ่มสปิริตแล้วก็ทำให้อเวชันเลของตัวเองลดลงนะครับ จาก80หรือ60นะครับก็คือถ้าใช้ปุ๊บตัวเราจะหนักอันนี้ก็เป็น signature move ของ Final Fantasy เหมือนกันเวลาที่พา l a d i n ใช้เ e n t i n e l ก็จะตัวหนักแต่ว่าถึกมากนะครับนี่อันนี้เป็นสกิลที่ทุกคนค่อนข้างที่จะชอบนะครับเรียกว่า Touting Blade นะครับเป็นสกิลที่ทำให้มอนนะ่เป็น tank นะครับนอกจากที่เราไม่เกี่ยวกับเรื่องการวิชาั่นแล้วที่เพิ่ม h ่า d นะครับ ก็จะมีสกิลทาวติงเบล d e เนี่ยถ้าเราตีไปตัวไหนตัวนั้นจะตีแต่มอนตัตวเดียวเลยนะครับ n ิ r คิสชาร์ดออ of b e i ง g t รเก็ตนะครับในส่วนอของซีตอรบรายดีวานเกรสนะครับทำให้แม็กเฮดพีนะครับกับจำนวนของการฮิลเนี่ยเพิ่มขึ้นสามเทอรนะอันนี้ก็เฉยๆนะสามเทิรถ้าแบบไม่ได้น,นัวจริงนะครับหรือว่าเล่นมือนะถ้าเล่นแมนวนวลเงี้ยมีประโยชน์แต่ถ้าออโต้เนี่ยคือสมเทิรแป๊บเดียวหมดแล้ว สองรอเอร์เซชาร์จนะครับที่จะทําให้ไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกับเป็นก็อกสองอะก็อกสองเป็นซเนิเจอร์มูฟของแฟน a า t a ซีเหมือนกันในแฟนตา t a ซีนี่พาราดินส่วนใหญ่อะถ้าไม่ตายเขาจะเป็นแบบโดนโจมตีแล้วเหลือหนึ่งไม่ยอมตายนะครับเดี๋ยวมาดูของจ็อบไนท์กันบ้างนะครับไนท์ Knight เนี่ยดูแล้วเนี่ยดูไวๆเนี่ยจะเป็นสายเปรกนะครับเป็นสายดีบัฟนะครับ พลาดินเป็นสายแทงนะครับส่วนหลอดเนี่ยเป็นสายดาเมจนะครับก็ถ้าสรุปเร็วๆเ,เนี่ยมองก็คือมีสามสายนะครับมีหลอดดาเมจนะครับพาดินแทงนะครับไนท์ night, แล้วก็ไนท์เป็นสายดีบัฟนะครับดีบัฟไว้ทำอะไรนะครับดีบัฟเนี่ยไว้ทำว่าเป็นตัวตัวซัพพอร์ตนะครับที่ไว้ตีศัตรูแล้วศัตรูก็เนี่ยสกิลแรกพาเว์เบรกทำให้ดาเมจลดลงอาร์เมเล็กทำให้ disabled. ดิสเซเบิลดิสเซเบิลคือไม่สามารถทำอะไรได้สามเทิร์น เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะจี๊ดเหมือนกันนะถ้าเล่นเป็นสายไหนอะ่ะมันดูแบบเป็นแบบสายยูทิลิตี้สายแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตอย่างเงี้ยครับ divine h ฮิลลิ่เหมือนกับของราดินนะครับ magic blade เนี่ยถ้าตีใช้สกิลนี้ตีใส่นักเวทฝั่งนูน้นก็คือตีเบาขึ้น43%เเลยทีเดียวนะครับ speed b เบรกนะครับทำให้ศัตรูช้าลงนะครับ TP เบรกนะครับทําให้ TP ของศัตรูหายไปหกปอร์เซ็นถึงสิบสี่ปอร์เซ็นตนะครับส่วนถ้าไม้ตายเนี่ย Destiny Cross เนี่ยก็คือเป็น LOE เนาะสีท่ทิศทางนะครับดาเมจสองร้อยหกสิบห้าถึงสองรอยเปอร์เซ็นตนะครับเอาเรามาดูในส่วนของบิวกันนะครับของน้องมอนนะครับน้องมอนเนี่ยถ้าเรา อาวุธนะครับอาวุธน้องมอนเนี่ยที่น้องมอนใช้ได้นะครับผมแนะนําเป็น UMR อมละกันนะ MR นะครับที่จะหาง่ายๆเนี่ยจะมีสลิปเบรดนะครับที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับแล้วก็มีแนกนารกนะครับถ้าใครมาเล่นช่วงฟงนอลสิบเนี่ยก็จะมีบาร์เทนฮูดอีกอันหนึ่งนะครับ กับไอส์เบลดไอส์แบนเนี่ยไอส์แบนเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมาเคลีย์กระดานวิงโกเนี่ยก็ได้ไอ b ์แบนให้หมอนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเป็นศูนย์ให้แล้วก็เป็นสายแอคซเซหรือว่าค r i t ค c a l ให้นะครับแอค u เซล้ะกันอัดห้าสิบแล้วก็ 50, แอคแท็เต็มคี้เต็มนะครับ นะครับไดไอแบนละ, I ละแล้วก็ slot ที่สองนะครับถ้าเป็น MR นะผมมันมีกิจกรรม Armor of Light อยู่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมของเนียอยู่นะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็อาจจะใส่เป็น Golden Armor ก็ได้เนาะ แล้วก็เป็น vital shield นี่จะเป็น defense vital นี่เป็นอะไรเนี่ย vital นี่เป็นบ a r i ียนี่น่าจะเป็น spirit vital คือเลือด ชิลคือดีเฟนต์นะครับไวท์เท่าคือเลือดนะครับชิลคือดีเฟนต์บาเรียคือสปิริตนะครับก็ถ้าถามผมก็ไม่ไวท์เท่าก็ชิลนะครับแนะนําเป็นดีเฟนต์ดีกว่าชิลนะครับแล้วก็อัพให้เต็มนะครับพี P ให้เต็มนะครับดีเฟนต์ให้เต็มนะครับออตตอมนะครับในเมื่อเรา เป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นตัวเองอยู่แล้วอ่ะสมมุติเราเป็นผู้เล่นใหม่เราเอาเขาคนแรกก็จะประมาณนี้เนาะจะประมาณนี้นะครับส่วนเลเวลก็ประมาณเลเวลเก้าเก้านะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญนะครับที่ทุกคน ไม่ค่อยรู้เนาะว่านอกจากไออาวุธเนี่ยที่เราต้องอัพให้เลเวลห้าสิบแล้วก็ภาวนาให้แอคแทกเราเต็มนะครับแล้วก็เกาะนะครับที่ต้องอัพเลเวลห้าิแล้วก็ภาวนาให้เฮพกับดีเฟนต์นะครับเต็มนะครับทีมอาเนี่ยไม่ต้องภาวนาแต่ว่าต้องดูว่าสกิลที่ใช้อ่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับก็คือวิชั่นการ์ดนะครับ แต่ส่วนของ Vision c a r ์ดเนี่ยผมจะไม่ขอรีวิวในส่วนที่มันเอื้อมไม่ถึงนะผมจะขอรีวิวในส่วนที่คุณสามารถที่จะเข้าไปหาใน m o อกช็อปได้นะครับนั่นก็คือ Wow Off l ลินะครับว o w l o v e เนี่ยจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะติดแท้งเนี่ยเห็นไหมโอเคเลยซึ่งผมมองว่าสายฟรีทุกคนหาได้ หนี้สายิีทุกคนหาได้นะครับเพิ่ม HP 300นะครับ Attack 48นะครับ Magic 69นะครับเพิ่ม i r e r s e slash Attack 20นะครับแล้วก็เพิ่มเฮดนะครับ Party ี้บันะครับเพิ่ม Attack 30%ถ้าอัพดาวเต็มนะครับส่วนถ้าเพื่อในปาร์ต้เป็นสายฟ้านะครับจะหลบค r i t ที่เข้าได้เพิ่มอีก15%นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์ดพื้นฐานสหรับมองนะครับ ส่วนแอสเปอร์นะครับแอสเปอร์เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าดวงคุณแย่จริงๆอะ่ะมันก็มีพวก SR ให้นะครับ SR ก็จะเป็นพวกบอมพวกเนี้ยใช้ไปก่อนได้เ่าที่มีนะครับแต่ว่าถ้าแบบเอ้ยมันเริ่มแบบ เลือกได้เงี้ยผมก็แนะนำว่าให้หาเป็นแนวนี้นะครับแนะนำจะมีสองตัวเนาะจะมีไททันนะครับไททันเนี่ยไม่ ไม่โดนเอาใหม่มีโกเลมนะครับพราะโกเลมเนี่ยมีอินคิดิเฟนต์นะครับแล้วก็มีฮิวแมนคิลเลอร์นะครับมีดิเฟนต์กับฮิวแมนคิลเลอร์ที่เหมาะกับในส่วนของมอนนะครับหรือว่าอินคิสเอิร์ดแอคแท็ก็เหมาะกับมอนเหมือนกันนะครับมีไทททนนะครับ ที่ผมเห็นนะแต่ว่าผมไม่อยากแนะนำที่เป็น UR เดี๋ยวผมหา MR ให้แป๊บหนึ่งนะครับ MR ที่เป็นธาตุดินนะก็จะมีโอชุ u, กับมีโอชุ u, กับแคคทัวนะครับอ่ถ้าแคคทัวเนี่ยทุกคนแทบธาตน่าจะมีทุกคนนะผมว่านะมีฮิแมนคิลเลอร์ ่าซึ่งมันมันบัฟในส่วนของมอนอยู่แล้วนะครับแปลว่าถ้าใครเล่นมอนเนี่ยแนะนำว่าให้อัพกระบองเพชรได้เลยแล้วก็ไปอัพพวกอินคิสฮิวแมนคิลเลอร์นะครับแล้วก็ไปไซส์ไปเพิ่มแบบว่าในส่วนของ i n นคิสที่พหรือว่า ไปอินคิดคิเลตอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับไปทางนั้นเพราะว่ามันเป็น sr มันเต็มง่ายเปิดแปบ,บเดียวผมก็เต็มละผมก็เต็มนะตอนนี้แต่ผมยังไม่ได้อัพนะครับหรือจะเป็นออกนะครับออก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ออือ่า ผมผม,ผมว่าในส่วนของก็คือตามท่าอะเหมาะสุดแล้วนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นมองเนี่ยก็ครับแคกทัวไปนะครับถ้าเป็น MR เนี่ย MR เราไปดูในตัวที่เป็นดินนะครับก็จะเป็นโอชุนะครับก็จะมีโอชุโอชุเนี่ยก็จะมีอินคิสลสนะครับอินคิไลนิ่งก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ผมผมผมด้วยวัยเนี่ยมันย้อนใจแอนหรออีเวดบิสคิลเลอร์ไม่ใช่เมจิกเบฮิมอตหรอไม่ใช่บัตนี่มูลเป็นเมจิกโจโกโป,โปเป็นสโตนคิลเลอร์ ท o n คิลเลอร์กาเซียเป็น a อ,อค,อ Killer. อคปปอ Killer. แท็ a c อคคู t เลตอ a r คอคิลเลอร์อีโอเคชั่นเมจิกเรปเปอร์คิลเลอร์แฮนดคิลเลอร์อีโเคชมกมาก็ถ้าดวยไวอ่ะผมแนะนำเป็นในส่วนของ ต้องโกเลมอ่ะถ้าจะหาจริงๆถ้าหาไม่ได้ก็ใช้แคททัวร์ไปก่อนอืมส่วนใหญ่มันอินคีดเมจิกหมดเลยคือถ้าใช่ดีมันต้องอินคีดเมจิกกับแอคแท็กอนคีแอคแท็กับในส่วนของดีเฟนต์มันก็จะโหดอยู่นะครับ ซึ่งโกเลิมน่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่า1มี tp 2 d e f e n ี e นะครับ3มี human killer นะครับ o n f ฟิ e recession เหมือนกับในส่วนของตัวมอนด้วยก็คือเหมาะกับมอนมากๆนะครับถ้าแนะนำก็คือเป็นโกลมนะเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆอ่ะมันก็จะออกมาเป็นทรงประมาณเนี้ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่นะครับก็เก้าเนาะ Max s a v e เนาะก็จะประมาณนี้นะครับอืม ก็จะประมาณนี้นะครับของการปั้นมอนเนอะนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวคลิปแรกเนาะของตัวมอนนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ติชมแนะนำนะครับให้กำลังใจหรือว่าอยากดูตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็แนะนำกันได้นะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บนี้ไว้ด้านล่างนะเผื่อใครจะไปหาข้อมูลตัวละครกันเองนะครับวันนี้ผมทาลลมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ